เลยอ่ะแล้วมันบอกจะปล่อยกันเหรียญละต่ำสุดมันไม่ได้ใช่ไหมมันมีทองคำมูลค่ามันสูงนะผู้ชมเอาหน้ากากทองก็ได้นะหน้ากากทองหน้ากากทองทิพย์ทองเหลืองปั๊มเป็นทองทิพย์ก็ได้ไม่ดำไม่ดอกแต่ว่าพุทธคุณเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาทั้งทีมาจัดแบบเป็นชุดนะครับดูต่อครับเดี๋ยวพาผู้ชมมาชมต่อนะพระที่ได้เห็นเนี่ยนะผู้ชมเห็นไหมอยู่ในกล่องที่เขามีโค้ดที่เขาตอกไว้ให้แล้วก็โค้ดอยู่ถ้าใครมาก่อนเนี่ยมีโอกาสเลือกโค้ดได้นะผู้ชมนะสั่งจองได้นะท่านผู้ชมอยากได้แบบไหนไม่อยากได้แบบไหนก็บอกนะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นแบบสร้อยที่พร้อมนะกับเหรียญรูปหล่อร้อยองค์เขาเรียกอย่างนี้นะก็มีท่านผู้ชมนะจะเป็นสีประจำวันเกิดก็สวยเดี๋ยวหยิบให้ดูครับขอดูก่อนนะผู้ชมนะเดี๋ยวขอแกะนิดนึงยังไม่ได้แกะดูอ่ะมาเร็วเค็มเร็วมาช้าเค็มช้าวันนี้เสกมาเนาะนะครับท่านผู้ชมThank you.
จะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นอย่างนี้ทุกท่านนี่อันนี้เป็นอย่างนี้นะวันนี้เป็นอย่างนี้เอออืมครับเป็นพุทธคุณที่สุดยอดนะครับเรื่องราวของวัตถุมงคลอีกที่หนึ่งของกรมตำรวจที่ท่านสร้างมาท่านผู้ชมเอาให้ดูกันอย่างเนี้ยนะครับจะได้ชัดนะว่ามีอะไรบ้างได้ครับเพราะเป็นหลวงพ่อโสธรนะผู้ชมนะเพราะเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นของนะครับกรมตำรวจอายุครบ109 ปีนะที่ท่านสร้างแล้วก็ทำขึ้นมาให้ได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นที่ชอบหรือในรูปแบบต่างๆนะท่านผู้ชมนะมีหลายรูปแบบนะเท่านับแล้วก็จะน่าจะสักเท่านับจริงๆแล้ว5 รูปแบบได้เพราะรู้แล้วแต่ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขลังที่คนนิยมอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งดีเป็นมงคลของชีวิตถ้าใครได้เป็นเจ้าของแล้วเก็บไว้นะครับเป็นที่ลึกหรือเป็นนำเป็นของฝากของรางวัลอะไรก็ตามทุกชมถือว่าเป็นสุดยอดของเหรียญพุทธคุณที่มีการปลุกเสกถึง5 วาระนะครับวาระแต่ละวาระเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะระดับท่านเจ้าคุณระดับสมเด็จที่ท่านไปปลุกเสกกันนะถือว่าสุดยอดสุดปังสุดดังแห่งปีก็ว่าได้นะครับบางคนที่จับจองแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ชมที่ใครยังไม่ได้จองหรือยังอยากจะได้อยู่นะก็จับจองเข้ามาได้นะครับในช่องทางต่างๆนะครับร้อยเก้าปีของกรมตำรวจนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นเหรียญที่พุทธคุณสูงเพราะจัดเสกหรือจะพุทธาภิเษกก็ตามที่จนได้เรียกไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็น5 วาระทีเดียวนะวาระที่จัดมายิ่งใหญ่วาระที่จัดมาเต็มที่นะครับด้วยครูบาอาจารย์นะครับแล้วส่วนเหรียญที่จะเป็นรูปหล่อเหมือนหรือเป็นรูปหล่อเป็น
แก้วที่เป็นสีประจำวันเกิดท่านผู้ชมนะก็มีให้ผู้ชมได้ชมด้วยแล้วก็สีแต่ละสีแต่ละชุดนะครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงามไม่ว่าอยู่ที่พุทธคุณนะที่เข้มขลังแล้วก็ถือว่าพุทธคุณที่ดีๆเนี่ยหายากนะวาระดีๆเนี่ยหายากท่านผู้ชมและผู้ฟัง